แบบแรกคือแบบที่จ่ายเงินแล้วไม่ได้คืนกับแบบที่2คือได้คืนบางส่วนกับแบบที่3คือได้คืนทั้งหมดเลยเชื่ออยากทำแบบไหนก็อยากได้แบบเงินคืนทั้งหมดผมก็ทำแบบประกันพร้อมกับสะสมทรัพย์นะสะสมทรัพย์1ใบแล้วก็สุขภาพ1ใบนะคนละกรมธรรม์นะทำเสนอเจ้ไปเบี้ย 300,000 กว่าบาทอาเจ้ก็ซื้อมา 300,000 กว่าบาทนะหลังจากนั้นก็เริ่มซื้อให้ลูกเพิ่มแล้วก็เมื่อ 4-5 ปีที่เราก็ซื้อของตัวเองเพิ่มอีกทุนประกัน20ล้านเบี้ย 700,000 กว่าบาทตัวนี้อาเจ้ส่งกับผมเบี้ยล้านกว่าบาทนะครับขอบคุณมากต้องขอบคุณความกล้าในวันนั้นนะที่แบบมีปืนแล้วไม่กลับพลิกตัวกลับเดี๋ยวนั้นกลัวไม่กลัวแต่ก็สามารถทำสามารถที่จะยืนกลางนะครับแล้วผมขายเซอร์วิสครับขายเซอร์วิสนะขายเซอร์วิสคืออะไรครับขายการบริการครับมีครั้งหนึ่งครับผมผูกค่อนข้างผูกพันกับพัทยานะครับมาพัทยาบ่อยมากมีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับผมไปขายลูกค้าเขาก็ซื้อขายประกันโรคร้ายแรงเบี้ยผม 7,000 นี่แหละครับไม่เยอะนะครับเขาบอกเขามีน้องสาวคนนึงอยู่พัทยาอยากทำประกันแต่โรคร้ายแรงไม่ทำจะซื้อแบบออมเงินผมก็บอกให้งั้นขอเบอร์หน่อยก็ขอเบอร์มาปุ๊บผมก็โทรหานะผมโทรหาลูกค้าท่านนี้นะลูกค้าท่านนี้บอกว่าหนูอะรายได้น้อยนะน้อยแหมหนูอย่าถ่อมตัวเลยนะเขาบอกอย่าผมบอกว่าอย่าถ่อมตัวเลยแหมพี่เขาก็รายได้เยอะหนูก็น่าจะมีรายได้เยอะหนูมีเงินเดือนเดือนละ 5,000 เองพี่จริงเปล่าจริงแล้วหนูเก็บเงินได้เดือนเท่าไหร่เก็บได้เดือนละ 1,500 ปีนึงตั้ง 1,500 คูณ12ปีนึงก็ 18,000 ถ้าหนูจะซื้อประมาณเนี้ยพี่จะมาไหมอยู่กรุงเทพมาไหม18,000ก็18,000แล้ว1,500ก็ไม่รู้จะไปหาใครก็ขับรถมาพัทยานี่แหละครับมาขายประกัน18,000แบ่งประกัน8,020นะ8,020ขายแล้วหลังจากนั้นดูแลมา8ปีเต็มครับไม่มีซื้อเพิ่มฉบับหนึ่งเดียวกันประมาณ 7-8,000 นะหลังจากนั้นก็ไม่ได้ซื้อเพิ่ม 7-8 ปีเลยนะหนูน้องลูกค้าคนนี้เนี่ยเขาเป็นรุ่นน้องนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยวันดีมีก็โทรมาบอกว่าเคียเชิญเขาเรียกผมอยู่เนี่ยนะครับเห็นผมรู้สึกว่าเหมือนได้ออฟเดียร์ได้ไปต่างประเทศบ่อยๆเรียกเคียเชิญเนี่ยตอนนี้เนี่ยเห็นมีเช็คเงินคืนกลับมาประมาณ 3,000 ซึ่งจดหมายส่งมาถ้าเชิญจะเอามาเคียเชิญจะเอามาให้ไหมหรือว่าจะเอาเข้าบัญชีก็ได้ผมบอกถ้างั้นเดี๋ยวผมมาไปให้โอ้แล้วตอนนี้อยู่พัทยาไหมเขาบอกไม่ใช่แล้วย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วแต่บ้านหนูอยู่ไกลนะอยู่แถวไหนกรุงเทพไม่เป็นไรพัทยาพี่ยังไปได้เลยบ้านอยู่แถวหนองจอกถ้าไปอยู่กรุงเทพจะรู้ว่ามันไกลมากเลยไปทางฉะเชิงเทรานะฮะค่อนข้างไกลนะก็เลยบอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่ไปโอ้พี่จริงๆไม่ต้องมานะไม่อยากลำบากพี่เลยเงินก็ไม่เยอะ 3-4,000 เองนะพี่เข้าบัญชีก็ได้ไม่เป็นไรพี่ก็ไม่ได้ไปเยี่ยมน้องนานละถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยไม่ไกลมากพี่ไปได้ผมก็เอาเช็คเงินคืนเนี่ยคูปองเงินคืนนะเอาไปคืนเขาพอคืนปุ๊บเนี่ยผมคืนเสร็จปุ๊บนะฮะอาเฮียเดินมาบอกว่าซื้อประกันได้ไหมผมบอกทำไมแต่ซื้อไม่ได้แบบนี้อ้วเป็นคนจีนนะอ้วถือพาสปอร์ตนะผมบอกไม่เป็นไรเฮียซื้อได้เฮียมีวอลเลทมีไหมเขาบอกมีนะก็ผมก็เขาบอกอยากทำแบบไหนก็หลังจากนั้นผมก็ติดตามนะแล้วก็ขายเฮียฉบับแรกครั้งแรกนะสัมภาษณ์เสร็จผมก็กลับไปทำข้อเสนอกลับมาปิดด้วยแบบประกันนะครับ15/25เบี้ย 200,600 ครับนะปมมือนี่ดีก็ขายได้ปั๊บเนี่ยโอ้โหแบบคราวนี้ครอบครัวเขาใหญ่ขึ้นเยอะนะไม่เจอกัน 7-8 ปีนะเขาได้แต่งงานกับอาเฮียที่เป็นเจ้าของบริษัททูนะแล้วผมขายตลาดนี้กลุ่มญาติเขาถึงทุกวันนี้นะด้วยกรมธรรม์ทั้งหมดจำนวน EGP 12 EGP ครับนะด้วยเครื่องมือฉบับนึงนะเรื่องของการเซอร์วิสนะการเซอร์วิสการไปด้วยใจเขาบอกว่าวันก่อนไปงานครบรอบแต่งงานของเขาทุกครั้งที่เขาแนะนำลูกค้าผมเขาบอกว่าซื้อกับเฮียเฉินเถอะไว้ใจได้เงินแค่ไม่กี่พันบาทนะเขายังขับรถเอามาให้เลยเขาไว้ใจได้เขาเป็นคนเซอร์วิสดีนะทุกวันนี้เขารู้สึกดีกับผมแล้วก็ซื้อกรมธรรม์มาเรื่อยๆนะแนะนำลูกค้าให้อย่างต่อเนื่องนะครับนี่คือการเซอร์วิสนะการขายบริการนั่นเป็นตัวแทนต้องขยันนะต้องขยันนะถ้ายังไม่ประสบความสำเร็จต้องขยันมากๆนะโอเคครับไปต่อได้เลยครับโอเคก่อนที่ผมจะไปขายประกันหรือว่าขายอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะผมอยากบอกว่าก่อนขายอะไรให้ขายตัวเองให้ได้ซะก่อนนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเดินก็ไปขายประกันนะขายตัวเองคือนอนทีวีไม่ใช่ว่าผมขายครั้งแรกนะขายประกันเลยเจอหน้าใครก็ขายประกันเขาจะหนีผมนะเขาจะกลัวผมแต่ผมรู้ว่าการขายตัวเองสำคัญมากการขายตัวเองคือการสร้างความไว้ใจให้กับลูกค้าหนึ่งก็คือการพรีเซนต์ตัวเองสองคือการตรงเวลาครับนี่คือเคล็ดลับนะครับตรงเวลารักษาคำพูดครับการขายตัวเองนะ
พูดอะไรกับลูกค้าไว้ให้จำไม่ได้แล้วทำตามไม่ได้แล้วทุกครั้งที่นัดลูกค้าต้องไปตรงเวลาแล้วทุกครั้งที่ไปต้องมีการเปิดใจไม่ว่าจะเป็นของฝากหรือว่าคำพูดดีๆนะหรือว่าอะไรต่างๆที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจในตัวคุณนี่คือการขายตัวเองนะผมจะไม่ขายอะไรทั้งสิ้นถ้าผมยังขายตัวเองไม่ได้ลูกค้ายังไม่ซื้อตัวผมเขาไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ผมอยู่แล้วครับถ้าเขาซื้อตัวผมแล้วผมจะขายอะไรเขาก็ซื้อครับนะผมขายความต้องการนะไม่ใช่ขายความจำเป็นนะผมเน้นไปที่ความต้องการลูกค้าวันนี้ถามทุกท่านนิดนึงฮะถ้าวันนี้ท่านซื้อรถ 1,000 นะครับท่านไม่มีรถมาก่อนนะท่านอยากได้รถมือ2สักคันหนึ่งนี้จำเป็นหรือต้องการครับถ้าต้องขับรถตลอดเวลาต้องเป็นเซลล์ครับจำเป็นหรือต้องการครับจำเป็นเนาะอยากไปผ่อนรถมือ2สักคันนึงเอาไว้ใช้ในครอบครัวแต่หลายๆท่านนะฮะขับรถไปนานๆแล้วประสบความสำเร็จแล้วเริ่มซื้อรถเบนซ์ที่บ้านมีอยู่4คันละซื้อรถเบนซ์อีกคันนึงราคา5ล้านบาทจำเป็นหรือต้องการครับต้องการจ่ายแพงกว่าหรือจำเป็นจ่ายแพงกว่าครับต้องการจ่ายแพงกว่าถ้างั้นถ้าเราขายประกันมองไปที่ความจำเป็นของลูกค้าคุณจะได้เบี้ยที่จำกัดครับแต่ถ้าคุณมองไปที่ความต้องการของลูกค้าคุณจะได้เบี้ยที่ไม่จำกัดครับขึ้นอยู่กับคุณต้องการเสนอเท่าไหร่นะครับพอขายความต้องการเสร็จพวกเนี้ยสิ่งที่สำคัญประกันชีวิตขายได้เสมอถ้าคนมีความรักแล้วก็มีความรับผิดชอบนะคนบางคนมีความรักครอบครัวแต่ไม่รับผิดชอบในครอบครัวก็มีนะคนบางคนมีครอบครัวไม่รักครอบครัวก็มีนะคนบางคนมีธุรกิจไม่รักธุรกิจก็มีนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณต้องหาสิ่งที่เขารักที่สุดให้เจอก่อนโดยการสัมภาษณ์การคุยกับลูกค้าใน non-interview เนี่ยเป็นการเก็บข้อมูลนะไม่ใช่พูดไปเรื่อยหรือว่าสัมภาษณ์ไปเรื่อยนะแต่เป็นการเก็บข้อมูลอย่างละเอียดนะถามลูกค้าถึงความรักความรับผิดชอบที่เขามีอยู่ภาระที่เขารับผิดชอบอยู่ผมเน้นที่ขายด้วยความรักถ้าคนไหนที่มีความรักผมก็จะขายตรงนี้นะถ้าคนไหนที่แบบไม่มีความรักทั้งตัวเองลูกค้าทุกคนในครอบครัวบอกลูกค้าบางคนนะถ้าผมเขาบอกว่าถ้าผมไม่อยู่เมียผมก็มีสามีใหม่โอ้เขาพูดอย่างนี้นะแล้วเทียจะไม่เตรียมอะไรให้เขาเลยเหรอผมไม่จำเป็นต้องเตรียมอะไรให้เขาเลยเพียงพูดจริงกับผมหนักแล้วเขาบอกใช่ผมพูดอย่างนี้แหละผมก็ปิดแฟ้มกลับบ้านแล้วเพราะผมรู้ว่าเพียงนี้ขายไม่ได้ต่อให้ขายได้ผมก็ไม่ขายเพราะผมรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ได้มีความรักและมีชอบในชีวิตของเขาเลยในชีวิตของคนข้างหลังเลยนะเขาบอกค่ารักษาพยาบาลเขาไม่สนใจใครจะเป็นถึงเวลาเขาจะรับผิดชอบฉันฉันก็รับผิดชอบไม่รับผิดชอบก็เรื่องของเขานะแสดงเขาไม่รับผิดชอบกับตัวเองด้วยนะไม่รับผิดชอบกับครอบครัวนะผมก็ไม่ขายนะเขาขายผมขายความพึงพอใจนะอย่างที่ผมบอกนะขายบริการก่อนและหลังการขายเสมอนะขายบริการหลังการขายผมเชื่อนะการบริการหลังการขายง่ายนะครับเพราะว่าลูกค้าเป็นลูกค้าเราละแค่มาเยี่ยมเยียนส่งการ์ดวันเกิดนะโทรคุยหรือว่าวันเซอร์ไพรส์วันครบรอบแต่งงานอะไรต่างๆมันบริการไม่ยากนะถ้ามีลูกค้ามากพอนะฮะแต่บริการก่อนการขายคืออะไรครับหลายคนบอกว่าเราต้องบริการอะไรอ่ะยังไม่เป็นลูกค้ากันเลยบริการอะไรคือตัวแทนฟูลไทม์นะฮะมืออาชีพเนี่ยมีเวลาแล้วมีข้อมูลนะมีวิธีหาข้อมูลตอนนี้หาได้ที่ไหนครับอาอะไรครับไม่ใช่อาเฉินนะอากูนะไม่รู้อะไรถามอากูครับรู้ทุกเรื่องนะครับนะลูกค้ามีท่านนึงนะผมไปเจอเขาโดยบังเอิญนะไม่รู้จักใช้นอนอินเตอร์วิวเหมือนกันนะเดินก็ไปคุยเสร็จปุ๊บบอกว่าขอโทษนะครับไม่ทราบผมเป็นรอลูกค้าอยู่นะเขาเดินเข้ามาหน้าใสๆจีนๆมาเลยหน้ายังละอ่อนอยู่นะประมาณ20กว่าไม่ถึง30ผมก็สัมภาษณ์เขาแบบนอนอินเทอร์วิวขอโทษนะครับเราเคยผมรู้สึกคุ้นกับคุณจังเลยให้คุณอยู่บริษัทนี้เหรอครับเขาบอกใช่เขาอยู่บริษัทนี้แล้วขอโทษนะครับคุณวันนี้มาพบเฒ่าแก่เนี่ยด้วยเรื่องอะไรคุยเสร็จปุ๊บก็ผมแต่ผมดูบุคลิกคุณไม่น่าจะเป็นพนักงานหรือว่าเป็นเขาไม่น่าจะเป็นไกด์หรือทำงานอย่างอื่นให้กับเจ้านายนะคุณน่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะเขาบอกผมไม่ใช่ผมยังไม่ใช่นะผมแต่บุคลิกคุณใช่นะขอให้คุณได้เขาบอกโอ้คุณรู้ได้ไงผมอีก2เดือนผมจะเปิดบริษัทละนะผมก็สัมภาษณ์เขาต่อเอาลูกเปิดบริษัทผมคุณเก่งมากเลยนะอายุขอโทษนะอายุเท่าไหร่ครบ29ปีครับหลังจากนั้นเขาบอกว่าไม่ขอโทษแต่งงานหรือยังบอกแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วมีลูกมั้ยครับมีลูกแล้วลูกอยู่ที่ไหนเขาบอกลูกเขาอยู่เมืองจีนเขาอยากพาแล้วไม่คิดถึงลูกเหรอครับเขาบอกถึงสิตอนนี้คิดถึงมากเลยจะพาลูกมาอยู่ในเมืองมาที่เมืองไทยเหมือนกันถ้าพามาเมืองไทยแล้วจะก็ถามเขาตอบว่าแล้วยังเรียนหนังสือล่ะบอกก็ตอนนี้กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะพาไปเรียนที่ไหนตอนนี้เครียดเลยคิดไม่ออกผ
ราะว่าอยากได้โรงเรียนที่พูดที่สอนทั้งไทยจีนและอังกฤษในโรงเรียนเดียวไม่อยากเรียนพิเศษโอ้โหโจทย์แบบนี้ผมบอกในเมืองไทยมีไหมผมบอกมีแต่ตอนนั้นไม่รู้อยู่ไหนนะยังไม่มีข้อมูลนะแต่มีไว้ก่อนนะแต่ผมต้องไปหาดูก่อนต้องหาข้อมูลก่อนหลังจากนั้นผมก็ขอไลน์ขอเบอร์โทรติดต่อทุกอย่างเรียบร้อยผมหาโรงเรียนให้เขาโรงเรียนให้ลูกเขาโดยที่ยังไม่เป็นลูกค้ากันนะพอหาโรงเรียนให้ลูกเขาเสร็จปั๊บนะครับสามารถพาไปสมัครเรียนที่โรงเรียนสิงคโปร์อินเตอร์นะสอนไทยจีนอังกฤษพร้อมนะดูแลอย่างเสร็จปุ๊บลูกเขาสมัครเรียนเรียบร้อยเขาพูดไทยไม่ค่อยคล่องเลยนะไม่ได้แทบจะไม่ได้เลยผมสมัครทุกอย่างให้เขาเรียบร้อยหลังจากนั้นเขาบอกว่าเขารู้ว่าผมเป็นเฮียเพราะทุกครั้งที่ผมมาผมก็มาหาเฮียที่เป็นลูกค้าผมคนนั้นก็เล่าให้ฟังละอย่างเขาเนี่ยทำประกันเนี่ยต้องทำแบบไหนเขาถามแบบนี้ทำอย่างนี้ได้ไหมทำเหมือนเฮียที่ทำอยู่นั่นแหละนะขอฉันกับภรรยาคนละ1โก1 VIP สรุปผมก็ขายไอเดียคนนี้ที่แบบอายุ29ปีนะครับด้วยเรียกประกันนะครับทั้งครอบครัว 650,000 บาทครับตัวนี้ก็ยังจ่ายเบี้ยยังดูแลกันอยู่นะยังแบบไม่รู้จักกันมาก่อนการใช้นอนอินเทอร์วิวในการสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บหาข้อมูลบางอย่างที่เราสามารถเซอร์วิสเขาได้เขาเรามีจุดเด่นอะไรจุดเด่นของเรามีเวลาในการเสิร์ชหาข้อมูลให้ลูกค้าลูกค้าทำธุรกิจยุ่งครับไม่มีเวลาแต่เราสามารถหาข้อมูลต่างๆเพื่อบริการลูกค้าตรงนี้ได้ไปต่อครับโอเคครับเริ่มต้นของผมนะขายประกันก็คือผมขายเรื่องของการวางแผนสุขภาพโรคร้ายแรงเหมือนทุกท่านนะครับนะหลังจากนั้นก็วางแผนสะสมทรัพย์เพื่อการเกษียณอายุนะครับวางแผนคุ้มครองรายได้ในอนาคตนะวางแผนภาษีนะเปลี่ยนภาษีเป็นเงินทองคือผมใช้รูปแบบตอนนี้คือการขายแบบการวางแผนไม่ได้แบบเข้าไปถึงจะขายประกันอย่างเดียวจะใช้หลักสูตรที่ไปเรียนหลายๆที่มานะตอนนี้ผมก็อบรม CFP นะครับล่าสุดนะครับก็เพิ่งเมื่อกี้ประวัติบอกว่าจบปวช.นะล่าสุดก็เพิ่งจบปริญญาตรีนะครับที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับเพิ่งรับปริญญาไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมมือดีจริงก็ตอนนี้เข้าสู่หน้าของการเรียนเรื่องของ CFP แล้วนะเริ่มเข้าสู่ที่ปรึกษาทางการเงินอย่างเต็มตัวนะใช้หลักสูตรของการอบรม CFP มาใช้ในการวางแผนนี่คือการพัฒนาการของผมครับแล้วผมพัฒนาการหลักการของผมในการขายนะผมต้องบอกว่าณถึงจุดวันนี้นะผมยังไม่ได้ขายโปรดักต์ด้านของการลงทุนแทบจะไม่ได้ขายเลยครับน้อยมากนะเพราะก่อนหน้านั้นผมยังไม่มี IC license นะสรุปก็คือว่าเบี้ยประกันที่เก็บมาเป็นไลฟ์ทั้งหมดนะครับเป็นไลฟ์ทั้งหมดนะผมขายเรื่องอะไรครับผมขายอะไรถ้าขายประกันสุขภาพ1ฉบับ 30,000 50,000 จะให้ติด MDRT ต้องสมมติเฉลี่ยรายละ 30,000 MDRT เรียกประกัน 2.5 ล้านต้องใช้จำนวนรายเท่าไหร่ครับเกือบ80ล้านครับ7 80ล้าน1แสดงว่าเดือนนึงต้องมี7 8ล้านก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะฮะต้องขยันมากๆเนาะเพราะไม่ได้ว่าไปขายทุกคนแล้วจะขายได้ถูกมั้ยครับนั้นหลักการที่ผมจะเปลี่ยนไปครับในเมื่อเราขายประกันสุขภาพเนี่ยโหน่าจะเก็บเฉลี่ยรายละ 30,000 ให้ได้ 7-80 ล้านเนี่ยโหต้องบอกว่ามันไม่ง่ายนะคือเราไม่ได้ยิ่งงานบริหารเยอะขึ้นงานดูแลทีมงานดูแลครอบครัวนะลูกก็ยังเล็กภรรยาก็ยังเด็กนะฮะก็ต้องแบบโหแบบทำงานเสร็จปุ๊บกลับบ้านนี่ต้องไปเล่นกับลูกอยู่กับภรรยาแล้วอยู่กับภรรยาเล่นกับลูกไม่ใช่ก็ทำทุกอย่างนะภารกิจเยอะแยะมากมายถ้างั้นจากจุดถ้าเราสมมติว่าเราไม่มี IC license นะเราอยากขายประกันแบบติด MDRT ทำยังไงแน่นอนครับมันมี2โจทย์เอง2โจทย์ที่สามารถทำเบี้ยประกันได้เยอะนะ1ก็คือขายการเกษียณนะการเกษียณซึ่งการเกษียณเนี่ยสินค้าของเราในธนาคารก็มีค่อนข้างเยอะนะในธนาคารก็มีค่อนข้างเยอะการเกษียณแบบสะสมทรัพย์เยอะไหมครับธนาคารมีทุกธนาคารเลยนะทุกธนาคารถ้างั้นเนี่ยจุดเด่นของการขายประกันของผมก็เลยมาโฟกัสเรื่องของการโปรเทคเรื่องของคุ้มครองรายได้นะครับคุ้มครองรายได้นะครับทุกท่านถ้าขายคุ้มครองรายได้นะครับก็คือสิ่งที่ผมเรียกว่า income protection ผมขายเน้นไปที่ความคุ้มครองขายไปที่สัญญาหลัก1ฉบับเนี่ยกรมธรรม์เริ่มต้นสตาร์ทที่10ล้านนะ10ล้านก่อนหน้านั้นนี่นะต้องบอกว่าก็ขายแบบ20เปย์ไลน์มาอย่างเดียวนะทุนประกัน20ล้าน10ล้านส่วนใหญ่เป็นเปย์ไลน์หมดเลยนะ20เปย์ไลน์หมดเลยนะครับ20เปย์ไลน์เป็นไงฮะดีต่อใจนะครับดีต่อใจทั้งทุกๆปีเลยใช่มั้ยโอ้โหเก็บปีต่อนี่มีต่อใจยิ่ง K2 ปี2เนี่ยเก็บ 700,000 ของวันนั้นนี่ยิ้มเลยนะยิ้มเดินบ้านเดินบ้านมีความสุขนะปี2ปี3โหยังเก็บเบี้ยยังมีความสุขได้นะครับนะงั้นไปต่อได้เลยครับ
ผมขายไอเดียในการขายอินคัมโปรเทคชั่นของแนวคิดของผมนะผมก็คือว่าแน่นอนครับมันสามารถทำเบี้ยประกัน